Keep it mellow. Napoleon. ส่งเพลงให้ฟังผ่านเรดิโอส่งความคิดถึงให้อยู่ในโน้ตเวลาที่ทราฟิกมันไม่ฟลอว์ไม่ว่าที่ใดที่เธอต้องโกส่งความรักไปในอากาศได้เสียงดีเจที่ฉันฟังว่าตอนนี้คิดถึงอยู่มากมายอยู่ที่ไหนเธอจะฟังได้ยินเสียงที่ฉันทักทายให้เธอ say hi มาพร้อมๆกันส่งเพลงให้ฟังผ่านเรดิโอส่งความคิดถึงให้อยู่ในโน้ต Hello Mellow 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 Better work Better work Better life Better lifeกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Mellow Better Work Better Life นะครับดีเจตะแล้วก็ดีเจปลาแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเพราะว่าเราจะมีการอินเทอร์วิวกันกับชายหนุ่มหน้าใสกิ้งชายหนุ่มสุดฮอตที่ต้องบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักเขาตอนนี้นี่เฉยมากตอนแรกผมกะจะทิ้งดีเจปลาให้สัมภาษณ์คนเดียวแล้วแต่ผมกลัวคุณเขินจนไปไม่เป็นจริงเหรอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนล่ามากกว่านะไม่รู้สึกเป็นดีเจเลยมาอยู่มุมเนี้ยครับผมต้อนรับฮะน้องก๊อตไม่ใช่น้องก๊อตน้องก๊อตนั่นอีกคนนึงขออภัยผมเล่นโมกผมรู้อยู่แล้วนะฮะน้องบาสต่างหากครับสวัสดีครับน้องบาสสุรเดชพินิวัฒน์ใช่แล้วครับคือมีพอดีมีคนถามเข้ามาว่าน้องบาสทำไมไม่พาน้องก๊อตมาด้วยตอนนี้แยกกันใช่ไหมฮะแยกกันโปรโมทใช่ครับผมแยกกันห่างกันสักพักก็ได้ดีแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าตัวบาสเองก็กำลังดังมากๆนะฮะนี่ก่อนมาที่ขึ้นนี้ไปประเทศไหนมาบ้างไหมฮะล่าสุดไปจีนมาครับผมไปจีนใช่ครับทักทายคนฟังชอเมโลที่รู้เรื่องภาษาจีนนิดนึงตาเจี๋ยว我是胖胖我爱你们โอ้โหปากหวานปากหวานว่าไอ้นี่ผมรู้ว่าดีเจปลาแปลได้แปลด้วยฮะฮ่าสวัสดีครับผมชื่อบาสครับผมอยู่ที่เมโล975รักทุกคนครับโอ้เก่งจริงๆเก่งมากเก่งมากฮะผมให้คุณคุยแล้วให้คุณเปิดโอกาสเต็มที่เลยจริงเหรอแต่ว่านอกจากจีนเนี่ยน้องบาสบอกนิดนึงดีกว่าว่าไปประเทศไหนบ้างเพราะว่าแฟนคลับน้องบาสเนี่ยเยอะมากไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยที่เดียวก็จะมีมาเลย์ครับผมฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็เกาหลีไต้หวันความจริงก็มีเวียดนามมีพม่าแล้วก็มีเม็กซิโกมีแบบบราซิลด้วยผมว่าน้องบาสนะฮะไปสมัครเป็นเลขาธิการอาเซียนคนต่อไปดีกว่าถ้าจะแบบว่าครอบคลุมขนาดนี้ฮะแต่แบบมีจริงๆนะฮะแบบผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเล่นซีรีส์แบบเรื่องนึงทำไมแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสจังหวะบาสมาดีมากๆช่วงนี้วายเนี่ยมันกำลังมาฮะถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่ก็จะไปวายเหมือนกันตอนนี้ไม่ทันแล้วจะมีคนดูไหมล่ะคือตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไม่คาดคิดเลยแต่เราไปเจอแฟนๆตามประเทศต่างๆที่เขามามิดแอนด์กรีทนี่คือเยอะมากใช่ครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าแบบคือเราอ่ะไม่ได้หวังว่าเราจะไปแบบให้คนรู้จักที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอมีแล้วมันแบบปริ่มนี่ปริ่มนี่คือแบบว่าปริ่มอกปริ่มใจใช่ครับปริ่มใจมากฮะครับแล้วนี่เป็นละครเรื่องแรกป่ะฮะที่เล่นอะไรนะเดือนเกี้ยวเดือนใช่ครับถ้าเป็นนักแสดงนำเป็นเรื่องแรกครับครับผมอ๋อเคยเล่นเรื่องอื่นๆแบบประกอบมาแล้วใช่ครับแบบกระโดดผ่านกล้องครับผมเล่นอะไรก็ม้วนหน้าผ่านกล้องคนเรามันต้องฝึกฝนแบบนั้นมาก่อนจนเชี่ยวชาญเฮ้ยแต่เขาเป็นคนยิ้มน่ารักนะใช่น่าหวานมากผมว่าสาวๆละลายเมื่อกี้เราแอบถามหลังไมค์แล้วก็มาถามหน้าไมค์ต่อโอเคครับผมมันตื่นเต้นมั้ยมันต้องเล่นคือผมก็ไม่ได้เป็นนักแสดงนะเรา2คนก็ไม่รู้ผมคิดว่าเล่นกับสาวๆมันก็หัวใจเต้นรัวอยู่แล้วนี่ต้องมาเล่นกับเพศเดียวกันอีกแล้วเราแบบว่าอาจจะไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้มาก่อนฮะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเล่นกับแบบผู้ชายอ่ะง่ายกว่าจริงเลยจริงครับเพราะว่าผมอยู่โรงเรียนแบบชายล้วนมา อะไรงี้ฮะครับถ้าไปเล่นกับผู้หญิงอ่ะจะเกรงมากกว่าเพราะแบบเราไม่เคยได้แบบคู่ขี้กับผู้หญิงอะไรงี้ไม่เคยแบบคือเพื่อนผู้หญิงน้อยมากแค่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยอ๋อคือหมายความว่าต้องเล่นฉากเลิฟซีนกับสาวๆจะยากกว่าแต่ถ้าเล่นฉากเลิฟซีนกับผู้ชายด้วยกันง่ายกว่าง่ายเหมือนแบบพี่น้องเล่นกันเลยชิวๆดีเจต้าลองหน่อยไหมคะไม่เป็นไรดีกว่า มันต้องฝึกมันต้องเรียนรู้มันต้องเรียนรู้นิดหนึ่งฮะอ่ะ
แอบรู้ว่าเขามีแฮชแท็กประจำตัวอะไรนะดีเจปลาใช่แฮชแท็กบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงโอ้โหมาได้ไงคะเนี่ยโอ้โหพูดแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลุงอ้วนหัวล้านเลยถ้าน้องเขาอ้วนเนี่ยต้องมีที่มาเออยังไงฮะก็คือผมอ่ะกินเยอะครับผมแล้วก็อ้วนครับตัวก็กลมๆ ก็เลยเป็นเด็กอ้วนที่แท้จริงหรือว่ามันเป็นแบบแฮชแท็กน่ารักน่ารักให้แฟนๆแบบอ้อนแฟนอะไรอย่างงี้ป่ะความจริงไม่ใช่ครับผมตั้งมาตั้งนานแล้วครับว่าแบบตัวเองเป็นเด็กอ้วนที่แท้จริงครับใช่มันชอบกินอะไรมากที่สุดถามได้ไหมชอบกินอะไรครับชอบกินหมูกระเทียมไข่ดาวอ่ะทีมงานสั่งให้หน่อยฮะสัมภาษณ์เสร็จเออหมูทอดกระเทียมช่วงนี้อย่าให้ผมกินเยอะเลยครับกำลังแบบฟีหุ่นอยู่ต้องแบบเป๊ะๆหน่อยอ๋อแต่จริงแต่จริงจริงแนวของบาสก็ไม่ต้องมาแบบว่ากล้ามซิกแพคเลยนะเออก็เป็นแบบนี้มันก็ดูน่ารักแบบโอป้าแล้วอ่ะแต่ก็ดูไม่อวบนะฮะครับผมคำว่าอวบมันกระทบชิงสองชิงนะดีเจปลาเอามาพูดถึงผลงานเพลงเพราะว่าเราเป็นครีมทยุเนอะเราต้องพูดถึงผลงานเพลงกันนิดนึงเห็นว่าเป็นการจับไมค์ร้องเพลงใช่แต่จริงแอบเห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วเห็นทำเพลงได้เยอะๆเลยใช่ผมชอบร้องเพลงมากอยู่บ้านก็ร้องเพลงอาบน้ำก็ร้องเพลงครับผมอยู่กับเพื่อนผมก็ชอบชวนเพื่อนร้องเพลงฮะถ้าเงียบๆนี่ยังไงก็ต้องร้องเพลงกับผมอ่ะโอ้โหแสดงว่ามีดนตรีในหัวใจใช่ครับแล้วแบบว่าร้องอย่างเดียวหรือว่าเล่นดนตรีด้วยไหมฮะเล่นกีตาร์เป็นครับผมครับผมแสดงว่าชอบแนวแบบร็อกหน่อยก็แนวล็อกก็ชอบฟังแต่ว่าไม่ชอบเล่นเพราะเล่นยากครับผมแล้วก็ติดคอร์ดชิวๆไปเพลินๆแล้วคือแบบนั้นเพลงป๊อปที่ชอบมากที่สุดเพลงป๊อปอย่างนี้ครับผมแล้วเพลงที่เป็นซิงเกิลของบาสเองที่ออกมาในเพลงชื่อยาวมากครับชื่ออะไรฮะขออีกทีฮะคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีครับคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีครับโอ้โหเจอคนที่ใช่ยังน้องบาสก็ยังครับผมครับผมตอนนี้ยังเจอไม่ได้ยังเจอไม่ได้ต้องรอสักพักน้องยังเด็กน้องยังเด็กอยู่อ่ะเพลงนี้มันพูดถึงอะไรยังไงมันเป็นแนวไหนฮะก็เหมือนกับแบบบอกคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากกว่าในด้านความรักครับใช่ว่าแบบคือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับความจริงถ้าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเปลี่ยนใช่ฮะมันร้องยากไหมเพลงนี้แค่ชื่อยังพูดยากเลยมันจะร้องยากไหมครับก็ไม่ยากครับผมฮะขอสักนิดได้ไหมสักท่อนร้องให้พี่ปาแบบละลายเลยนะเอาท่อนหนึ่งเลยท่อนเดียวพอท่อนเดียวอย่าสองคำนะแฮ่เฮ้ยมาหนึ่งสองสามถ้าเจอคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีโอ้โหเสียงกระเสามากละมุนมากครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังกันเต็มฮะแฟนๆหัวใจรอกันนิดนึงแต่แอบรู้มาว่าบาสมีโปรเจกต์กับพี่บอยมาร์ชเมลโล่เราด้วยเออทำไมอันนี้เห็นเขาบอกว่า SB5 ใช่ SB5 คืออะไรนะไหนบอกหน่อยฮะ Whenever อะไรคือตั้งแต่มานี้พี่แอบรู้เยอะมากครับผมก็เพราะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เราต้องทำกันบ้างเราต้องทำกันบ้างก็เฮ้ยให้น้องเขาแอบกวนอ่ะเฮ้ยกลับมาต่อก็ได้ร่วมกันกับพี่บอยครับผมเป็น SB5 เป็นบอยแบนด์ครับผมอ๋อคือเราเป็นหนึ่งในบอยแบนด์เลยครับที่ถูกแบนไปแล้วใช่นี่เป็นมุกที่ตัวมามันต้องเป็นผมแน่ๆเลยมุกที่เล่นเหมือนกันเลยฮะครับผมไม่ก็เป็นบอยแบนด์5คนครับผมฮะร้องเต้นอะไรเท่ๆอ๋อก็จะมีซิงเกิลในนามของ SB5 ครับผมแล้วก็จะมีไซด์โปรเจกต์เป็นเพลงเดียวใช่อย่างนี้เป็นต้นอ๋อแล้วก็ซิงเกิลก็ออกไปแล้วเฮ้ยสุดยอดมากแบ่งเวลายังไงเนี่ยทำงานเยอะขนาดนี้โหก็คือเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้มีเวลาเตรียมการเท่าไหร่ครับแล้วก็ใส่เลยใช่ไม่ซ้อมลุยเลยอย่างงี้ก็อาจจะซ้อมแค่แบบเฮ้ยแต่ตอนอัดเบเนเวอร์คือไม่ค่อยได้ซ้อมเลยจริงป่ะฮะคือใส่เลยจริงป่ะเนี่ยจริงครับผมเออแล้วผลงานออกมาพอใจมั้ยก็ดีครับผมเพราะพี่บอยเก่งโอเคโอเคเออมันมิกซ์ได้แล้วมันก็ต้องไปซ้อมดิบอยแบนด์มันต้องเต้นเต้นใช่ครับแต่ว่าตอนแรกคืออัดเสียงอ่ะเราไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วตอนเก่งอยู่แล้วไงโอ้โหธรรมชาติจริงเราก็แบบร้องเพลงไม่ได้พอกันนะครับก็เต็มที่กันเดี๋ยว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 นิดนึงเป็นนักร้องมาบอกว่าเราร้องเพลงกันไม่ได้พอกันไม่ได้นะฮะร้องเพราะอยู่ร้องเพราะเพราะว่าพี่บอยเก่งเออมันก็ตรงดีเออแล้วก็แสดงว่าตอนนี้นอกจากเพลงที่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังที่เป็นซิงเกิลเดียวใช่ครับซิงเกิลใหม่ของตัวเองคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิล Whenever ใช่ครับ Whenever ที่ออกมากับ SB5 ใช่ครับโอ้โหออกไปแล้วออกอันนี้ออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วมันก็แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงของคุณ2เพลงเลยสิแบบนี้ทั้งเพลงที่คุณอยู่ในนามวงบอยแบนด์กับเพลงเดี่ยวของคุณได้ครับโอ้คุณไม่ค่อยเอาเปรียบคนอื่นเลยครับผมอันนอกจากผลงานเพลงมีผลงานอะไรอยากฝากอีกก็มีผลงานในละครที่ไทยนี่แหละครับครับก็
มีผลงานที่จีนด้วยเป็นละครที่จีนเรื่องที่ถ่ายไปแล้วก็คือถ่ายกับพี่บีเคพีเอ็นไปครับอ๋อเหรอฮะเราต้องพูดภาษาจีนเลยไหมครับพูดไทยยับเลยครับ ผมกำลังจะถาม ไม่แน่นะถ้าพูดจีนก็คล่องอนาคตอาจจะได้แบบว่าเล่นหนังจีนกำลังภายในก็ได้นะผมชอบมากเลยก็นี่ครับใช่ครับอ่ะเรื่องนี้เหรอยูครับอ๋อจริงปะเนี่ยใช่ชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรอ่าที่ถ่ายมาคือหมงชีฉีเฉินมั้งผมจะรู้ไหมเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรหมงชีเอาเป็นว่าหมงชีฉีเฉินหมงชีฉีเฉินเออนะฮะไม่รู้ชื่อไทยพี่บีเป็นพระเอกต้องดูอ๋อจริงปะติดตามได้เร็วๆนี้ใช่ไหมครับที่นี้นะก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้แล้วฮะเพราะฉะนั้นผลงานของน้องบาสผมสรุปให้อีกทีหนึ่งซิงเกิลเดียวคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่อยู่ดีครับผมและเดี๋ยวก็มีเพลง Whenever กับ SB5 ใช่แล้วก็มีมงชี่อะไรนะมงชี่ชิวเฉินมงชี่ชิวเฉินก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่จีนอีก3เดือนโอ้โหแล้วก็จะมี Way Back Home ครับผมอะไรอีกครับ Way Back Home The Series อ๋อ The Series yes อันนี้เป็น YY อีกเปล่า No Y คันนี้เป็น No Y แล้วไม่ใช่ Y อันนี้เป็น XY ก็เป็นละครแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ครับแต่นี่ของเมืองไทยใช่ไหมคะใช่ครับเมืองไทยครับเมืองไทยครับผมอ่ะขอให้โด่งขอให้ดังนะฮะขอให้มีความสุขกับการทำงานดีเจปลาอยากจะถามอะไรร้านอีกไหมน้องอีกคำถามเผื่อใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องบาสในไอจีของเราชื่ออะไรชื่อ BBASJTR ครับผม BBASJTR ก็คือ BBASJTR ใช่ครับผมครับผมอ่ะก็เป็นว่าวันนี้ขอบคุณดีเจเด็กดีเจแหละดีเจบาสมากให้ดีเจบาสส่งเข้าเพลงของตัวเองหน่อยฮะเป็นดีเจหน่อยเป็นดีเจหน่อยอย่างนี้ก็ฝากติดตามคนที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ใช่ดีไปฟังกันเลยครับผมง่ายๆแบบนี้ขอบคุณบาสมากครับขอบคุณค่ะKeep it mellow. Not only. ส่งเพลงให้ฟังผ่านเรดิโอส่งความคิดถึงให้อยู่ในน้องเวลาที่ทราฟิกมันไม่ฟลอว์ไม่ว่าที่ใดที่เธอต้องโกส่งความรักไปในอากาศด้วยเสียงดีเจนี่ฉันฟังว่าตอนนี้คิดถึงอยู่มากมายอยู่ที่ไหนเธอฟังได้ยินเสียงที่ฉันทักทายให้เธอ say hi มาพร้อมพร้อมกันส่งเพลงให้ฟังผ่านเรดิโอส่งความคิดถึงให้อยู่ในน้อง Hello Mellow Mellow Better work Better lifeกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Mellow Better Work Better Life นะครับดีเจตะแล้วก็ดีเจปลาแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเพราะว่าเราจะมีการอินเทอร์วิวกันกับชายหนุ่มหน้าใสกิ้งชายหนุ่มสุดฮอตที่ต้องบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักเขาตอนนี้นี่เฉยมากตอนแรกผมกะจะทิ้งดีเจปลาให้สัมภาษณ์คนเดียวแล้วแต่ผมกลัวคุณเขินจนไปไม่เป็นจริงเหรอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนล่ามากกว่านะไม่รู้สึกเป็นดีเจเลยมาอยู่มุมเนี้ยครับผมอ่ะตอนรับฮะน้องก๊อตเอ้ยไม่ใช่น้องก๊อตน้องก๊อตน้องก๊อตนั่นอีกคนนึงขออภัยผมเล่นโมกผมรู้อยู่แล้วแหละฮะน้องบาสต่างหากครับสวัสดีครับน้องบาสสุรเดชพินิวัฒน์ใช่แล้วครับคือมีพอดีมีคนถามเข้ามาว่าน้องบาสทำไมไม่พาน้องก๊อตมาด้วยตอนนี้แยกกันใช่ไหมฮะแยกกันโปรโมทใช่ครับผมแยกกันห่างกันสักพักก็ได้ดีแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าตัวบาสเองก็กำลังดังมากๆนะฮะนี่ก่อนมาที่ขึ้นนี้ไปประเทศไหนมาบ้างไหมฮะล่าสุดไปจีนมาครับผมไปจีนใช่ครับทักทายคนฟังชอมเมโลที่รู้เรื่องภาษาจีนนิดนึงตาเจหาววาชื่อพังพังวอไอนีเมินโอ้โหปากหวานปากหวานวอไอนีผมรู้ว่าดีเจปลาแปลได้แปลด้วยฮะฮ่าสวัสดีครับผมชื่อบาสครับผมอยู่ที่เมโล975รักทุกคนครับโอ้เก่งจริงๆเก่งมากเก่งมากฮะผมให้คุณคุยแล้วให้คุณเปิดโอกาสเต็มที่เลยจริงเหรอแต่ว่านอกจากจีนเนี่ยน้องบาสบอกนิดนึงดีกว่าว่าไปประเทศไหนบ้างเพราะว่าแฟนคลับน้องบาสเนี่ยเยอะมากไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยที่เดียวก็จะมีมาเลย์ครับผมฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็เกาหลีไต้หวันความจริงก็มีเวียดนามมีพม่าแล้วก็มีเม็กซิโกมีแบบบราซิลด้วยผมว่าน้องบาสนะฮะไปสมัครเป็นเลขาธิการอาเซียนคนต่อไปดีกว่า
ถ้าจะแบบว่าครอบคลุมขนาดนี้ฮะแต่แบบมีจริงๆนะฮะแบบผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเล่นซีรีส์แบบเรื่องนึงทำไมแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นกระแสจังหวะบาสมาดีมากๆช่วงนี้วายเนี่ยมันกำลังมาฮะถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่ก็จะไปวายเหมือนกันตอนนี้ไม่ทันแล้วจะมีคนดูไหมล่ะคือตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไม่คาดคิดเลยแต่เราไปเจอแฟนๆตามประเทศต่างๆที่เขามา meet and greet นี่คือเยอะมากใช่ครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าแบบคือเราอ่ะไม่ได้หวังว่าเราจะไปแบบให้คนรู้จักที่ต่าง